Hello guys, สวัสดีค่ะ Now we are at the administration office and we are lucky that Mr. Khao, the mayor of Gaphangan, agreed to meet with us to talk about Gaphangan and Full Moon Party. Okay, let's go and meet him. อยากให้คุณลุงช่วยเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณลุงว่ามาคุณลุงมาทำที่มาอยู่ที่เกาะพะงันได้ยังไงบ้างมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรอ๋อครับคืออดีตผมก็เป็นคนเกาะสมุยนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่เกาะสมุยต้องไปทำสวนอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนเด็กๆคือพอจบม.6แล้วลุงนี่ไม่มีปัญญาได้ไปเรียนหนังสือต่อเพราะพ่อแม่ลำบากไม่มีเงินส่งเสียก็เลยต้องทำสวนอยู่ที่ขนมพออยู่ไปอยู่มาก็พอเป็นหนุ่มนะก็พอดีญาติผมมามีครอบครัวอยู่ทางนี้คนหนึ่งก็ได้มาอยู่กับญาติครั้งแรกก็มาเป็นครูสอนหนังสือเด็กเล็กก็มาเจอแฟนที่นี่ก็เลยแต่งงานกับป้าหวีที่อยู่กันปัจจุบันนี้แหละก็เลยมาตั้งรุกรากอยู่ที่เกาะพะงันตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ตั้งอายุ24ปีตอนเข้ามาอยู่เกาะพะงันนี้อายุ24ปีตอนนี้อายุ73แล้วกี่ปีแล้ววะ59ปีนะที่มาอยู่เกาะพะงันนี้59ปีแล้วก็เป็นคนเกาะพะงันน่ะถึงไม่ได้เกิดที่นี่ก็คิดว่าเราจะต้องมีคนถามเหมือนกันว่าลุงทำไมถึงพูดว่าเป็นคนเกาะพะงันลุงบอกว่าความจริงอ่ะลุงไม่ได้เกิดเกาะพะงันเราเพราะเราเลือกเกิดกันไม่ได้แต่ถ้าบอกทุกคนว่าทำไมชอบเกาะพะงันเพราะผมอยากจะตายที่เกาะพะงันผมไม่มีปัญญาได้เกิดแต่ผมขอมีปัญญาได้ตายที่เกาะพะงันก็ถือว่าเป็นบุญของผมแล้วแล้วก็คิดว่าในชีวิตนี้ที่เหลือเวลาน้อยนิดแล้วตอนที่มาลงสมัครเป็นนายกเทศบาลเนี่ยก็ได้ตั้งสโลแกนว่าเอาเวลาที่เหลือเพื่อพะงันเอาเวลาที่เหลือเนี่ยเพื่อเกาะพะงันแล้วคือจะต้องทำให้เกาะพะงันมันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พอมาอยู่เกาะพะงันปั๊บปรากฏว่าลาออกจากการเป็นครูก็เที่ยวตุรัตตุเรไปหลายที่ไปทำงานอยู่หลายที่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยกลับมาอยู่เกาะพะงันอีกครั้งโดยที่ไปอยู่ที่หาดริ้นนั่นแหละลุงจำได้ว่าไปอยู่ที่หาดริ้นนั้นลุงมีตังค์อยู่19บาทพาลูกตัวเล็กๆไปคนหนึ่งซึ่งเดินได้แล้วพูดได้แล้วนะก็พาลูกไปอยู่พ่อแม่ลูก3คนแม่ให้ข้าวสารไป11กระป๋องนมกระป๋องนมแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นตรงที่หาดทิ้นนั่นแหละครั้งแรกก็เอ๊ะกูเห็นฝรั่งมันเดินไปหาดทิ้นทุกวันไม่รู้มาทำไมกันนักหนาก็เลยไปแอบดูว่ามันมาทำไมกันปรากฏเราก็นอนอาบแดดกันอยู่บนหาดเพราะเมื่อก่อนหาดมันสวยมากขาวแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าแป้งเหมือนแป้งเดินนั้นมันนิ่มก็นึกขึ้นว่าเอกูจะทำไงดีให้พัฒนาหาดทิ้นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอกูก็ต้องไปเที่ยวตัดไม้แถวๆใกล้ๆนั่นแหละไม้กลมๆอ่ะไม้ที่ในป่าเอามาเพิงๆให้ฝรั่งมันพักสมัยแรกก็คือละ30บาท มุงจากกั้นจากทุกอย่างคือทำแบบง่ายๆอ่ะแบบเขาพอได้พักอย่าให้ถูกฝนนะก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจากฝรั่งบางคนเมื่อก่อนมันมาทีสามเดือนมีวีซ่าอยู่ในเมืองไทยสามเดือนมันมาอยู่ได้ถึงสองเดือนกับ28วันเหลือเวลาสองวันต้องหมดวีซ่าแล้วต้องกลับวันนั้นนะวันที่เราเลี้ยงกันบนหาดเลยกลายเป็นฟูลมูนปาร์ตี้คือ
ฝรั่งมาอยู่9คน10คนเมื่อก่อนไม่มากนะก็พอเขาจะกลับก็ให้ฝรั่งไปเที่ยวเก็บฟืนที่มันขึ้นมาจากในทะเลมันมาแห้งแล้วก็ไปเอามากองแล้วก็ไปหาปลามาให้ฝรั่งมันย่างปิ้งกันกินเลี้ยงฟืนเลี้ยงส่งอ่ะพูดง่ายๆก็กลายเป็นว่าแต่ว่าเราเลี้ยงส่งตอนที่พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าภูมิบุญปาร์ตี้ไงงั้นอย่างนี้ก็คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภูมิบุญปาร์ตี้ด้วยคืออันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆจากการที่เลี้ยงชงนะแล้วก็เราไม่ได้เคยประกาศไม่เคยได้อะไรทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งพวกนั้นที่มาแล้วเขาก็ไปบอกต่อจนกลายเป็นภูมิบุญใหญ่บัดจนถึงบัดนี้ภูมิบุญระดับโลกก็ไม่ได้เคยได้โฆษณาอะไรเพราะเมื่อก่อนไอ้ไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างคือหมายความว่าต้องใช้ตะเกียงแล้วฝรั่งก็มาก็แบบอยู่แบบกันเองอ่ะช่วยกันทำช่วยกันกินช่วยกันคือพูดง่ายๆว่าเหมือนญาติเหมือนพี่น้องกันนะทำกันอยู่อย่างนั้นมาหลายปีนะจนกว่าจะถึงวันนี้มันตั้ง30-40 ปีก็หลังจากนั้นก็เนี่ยคิดว่าจะปฏิวัติภูมิมูลหน่อยคือครบรอบ30ปีก็จะเกิดขึ้นในวันที่4มกราคม2558นี่แหละที่จะจัดงานใหญ่ยิ่งใหญ่บอกคนทั่วโลกให้มาเที่ยวภูมิมูลครบรอบ30ปีเราจะฟื้นของเก่าขึ้นมาไอ้คนเก่าๆที่ไม่ได้มาแล้วหรือตายแล้วเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ารูปถ่ายรูปภาพยังอยู่ที่บ้านยังอยู่มีครบอ่ะก็จะได้ถ้าใครยังมีชีวิตเราอาจจะต้องเสียค่าเครื่องบินให้เขามาพักฟรีอะไรก็คือจะบุคคลพวกนั้นคือเราต้องสรรเสริญเขาว่าเขาเป็นบุคคลพวกแรกที่บุกเบิกก่อพังงานหาดดินบางทีพวกนี้ยังไม่เกิดทีที่เขามาใช่ไหมนี่คือจุดประสงค์ของผมแล้วก็พอมานั่งตรงนี้เป็นนายกก็อยากจะสร้างอะไรทุกอย่างให้มันให้มันดีขึ้นไม่ว่าโรงเรียน ก็ดีอะไรก็ดีที่เรายังไม่พร้อมที่จะไม่มีงบประมาณเราต้องหาส่วนตัวต้องหาเรื่องอย่างเงี้ยมาทำก็อย่างพวกที่มาก็คิดว่าถ้าสมมติว่าถ้าต้องมาเที่ยวฟูลมูนปาร์ตี้ครบรอบ30ปีเนี่ยต้องเสียค่าเข้าดูฟูลมูนคืนละ100เนี่ยสมมติว่า5คืน500 10คืนก็ 1,000 ก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะว่าเอาไปทำสิ่งที่ดีๆเอาไปทำสิ่งที่เราควรจะทำอย่างให้เด็กได้เรียนหนังสือให้ครูได้มีบ้านพักอยู่อะไรเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องช่วยกันอันนี้ก็คือเป็นวิสัยทัศน์ของคุณลุงขาวที่จะพัฒนาภูมิมูลปาร์ตี้ใช่ไหมคะแล้วในฐานะที่เป็นนายกเทศบาลที่ที่ทำงานมาตรงนี้มีช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดคะที่รู้สึกว่าก็ตอนที่ทำโรงเรียนได้สำเร็จเรียบร้อยเด็กย้ายเข้าไปอยู่ที่โรงเรียนทำเรื่องขยะจากที่มันเหม็นเน่าอยู่ทั้งเกาะกลายเป็นว่าไม่มีไม่เหม็นไม่เน่าไม่คือเรียบร้อยหมดสะอาดแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะเรามีเงินมันไม่มากสำหรับท้องถิ่นที่จะพัฒนาเราต้องหาเงินนอกมาทำด้วยก็ตอนนี้ก็พยายามหาเงินข้างนอกมาทำเราจะเอาเฉพาะไอ้พวกงบประมาณมันก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าบ้านเมืองเรามันเก็บค่าภาษีก็ได้ไม่มากอะไรก็คือมันไม่พอก็ต้องหาใหม่แล้วก็ขอย้อนกลับมาเรื่องฟูลมูนนะคะเพราะว่าฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยคือมีคนมาเที่ยวเยอะแล้วก็มักจะมีข่าวเรื่องแบบความปลอดภัยหรืออะไรอย่างนี้ออกมาอยากทราบว่าคุณลุงขาวมีแพลนยังไงบ้างที่จะก็อันนี้เรื่องฟูลมูนปาร์ตี้นะจริงๆแล้วของเราก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหายเท่าไหร่เพราะว่าเราจะพยายามกันทุกฝ่ายไม่ว่าตำรวจหรืออสหรือพอปรพวกที่รักษาความปลอดภัย
ทุกครั้งพวกเราจะไม่ต้องไม่ได้หลับกันเลยวันคุณบุญเนี่ยจะดูแลกันทุกเกือบคล้ายๆกับว่ารู้สึกจะไม่มันทุกที่คือเราไม่ให้ว่างอะไม่ให้พื้นที่ว่างให้คนต้องไปดูหมดทำอะไรจะได้ทำทันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะได้ทำทันจะไปเที่ยวงานภูมิมูลเราต้องบนถนนนั้นต้องให้เขาไปอย่างปกติสุขให้ปลอดภัยแต่ผมว่าฝรั่งก็คงเชื่อมั่นเพราะเราทำมา30ปีแล้วยังไม่เห็นมีอะไรที่ต้องน่าหนักใจผมว่าก็คงจะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าถามเรื่องสนามบินเนี่ยได้ไหมคะว่าจะมีกำหนดการเปิดใช้เมื่อไหร่หรือว่าอันนี้ผมอันนี้ เรื่องสนามบินเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยนะ เพราะผมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงที่ว่าเป็นสนามบินเล็กผมเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็ต้องสนามบินต้องดีกว่าที่สมุยต้องให้เครื่องบินใหญ่มาลงได้หรืออย่างน้อยก็ต้องเท่าสมุยแต่บนนั้นรู้สึกเขาว่าสนามบินมันไม่รันเวย์มันสั้นนะเพราะที่มันน้อยตามที่ผมดูตามข่าวเพราะถ้าที่เยอะๆเราก็พอได้หวังแล้วก็อยากจะสนับสนุนแต่ถ้าเป็นเครื่องบินเล็กนี่ไม่น่าสนับสนุนเพราะว่าเครื่องบินเล็กนี่มันจะอันตรายมากอย่างน้อยก็ต้องแบบเกาะสมุยก็ยังดีที่ไหนในเกาะพะงันที่คุณลุงชอบที่สุดคะหรือเวลาไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนไปส่วนไหนของเกาะพะงันคะก็ถ้าพูดถึงที่พักผ่อนนะรอบเกาะทุกที่ก็น่าอยู่หมดนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงไหนแต่ต้องติดหาดติดทะเลติดมันต้องได้บรรยากาศผมว่าตรงไหนก็แล้วแต่บนเกาะนี้น่าอยู่ทั้งนั้นความปลอดภัยก็เท่าๆกันนะอยู่ตรงไหนก็ปลอดภัยหมดไม่ว่าหาดตินทองตาปานหรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าก็น่าอยู่ทั้งนั้นแหละถ้าเทียบระหว่างเกาะพะงันตอนนี้กับเกาะพะงัน30ปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะผมก็ว่าไม่เปลี่ยนมากนะไม่เหมือนสมุยนะที่นี่เปลี่ยนแปลงช้านะเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของเรายังเยอะเพราะเราจะรักษาธรรมชาติเรื่องหนึ่งคือรักษาธรรมชาติใครไปแตะต้องเรื่องธรรมชาตินี่จะไม่ค่อยให้ไม่ค่อยยอมเอาไม้ลงสักต้นนี่มันไม่ได้นะใครไปยิงกวางมาสักตัวก็ไม่อยากให้มันตายอ่ะสัตว์ที่สงวนก็สงวนไว้อ่ะนะตอนนี้คือสำหรับกวางของในหลวงรัชกาลที่5มันมีหลายพันตัวแล้วนะหลายร้อยหลายพันตัวแล้วรู้สึกจะเยอะแล้วต่อไปจะทำให้ฝรั่งไปดูกวางกันกวางป่ากันบนเขาที่นี่เหรออ่านั่นน่ะอีกสักปี2ปีกวางมันเยอะๆก็ต้องหาอาหารไปวางไว้แล้วก็จะได้ดูกวางกันก็จะได้จัดทัวร์ขึ้นไปเที่ยวดูกวางดูกวางป่ากันเอาอาหารให้กินเรากลายเป็นสัตว์เลี้ยงประจำเกาะใช่ไหมเมื่อถึงวันนั้นก็จะได้ทำพื้นที่ไว้แล้วก็ไปเลี้ยงดูพวกสัตว์ป่าทั้งหลายโดยเฉพาะกวางเป็นต้นนี่แหละอยู่ที่ไหนคะกวางอยู่บนเขานี่กวางยังทุกที่นะบนเกาะนี้ตรงท้องในปานหรือเปล่าคะไม่ตรงบนท้องนางอ่ะตรงกลางเขาอ่ะนะกวางเยอะอยากให้ลุงขาวฝากอะไรถึงชาวพะงันบ้างค่ะผมฝากชาวเกาะพะงันอย่างเดียวคือ1เราต้องเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเจ้าของบ้านที่มีน้ำใจแขกไม่ว่าแขกต่างชาติหรือแขกต่างบ้านต่างเมืองก็แล้วแต่เมื่อเข้ามาอยู่บนเกาะพะงันเราแล้วเราต้องถือว่าคือเป็นญาติเราเป็นพวกเราต้องให้ความสะดวกสบายแก่เขาเหมือนอย่างคนเกาะด้วยกันให้มันเสมอภาคกันเราต้องมีน้ำใจส่งยิ้มให้คนต่างชาติส่งยิ้มให้คนต่างถิ่นคือให้เขาไปคิดว่าเรามาเที่ยวเกาะพะงันได้เห็นแต่รอยยิ้ม
อย่าไปเที่ยวหลอกลวงเขาอย่าไปเที่ยวโกหกเขาสมมุติว่าวิ่งรถจากท้องศาลาไปหาดทิมในราคา100บาทก็เอาสัก100พออย่าไปเอา200 300คือเราอย่าไปโกหกเขาอย่าไปต้มเขายังไงก็ต้องเสมอภาคกันเราตรงนี้คือขอร้องกันมากมายเพราะว่าบางทีฝรั่งก็โดนต้มนะไม่ใช่ไม่โดนบางพวกที่พวกรถเมย์ก็ดีมันไม่ใช่คนเกาะพะงันนะรถเมย์นี่คือคนที่อื่นมาเยอะเหลือเกินแต่ถ้าสำหรับคนเกาะพะงันแล้วผมบอกทุกครั้งว่าเราต้องทำให้มันเสมอภาคกันใช่ไหมแต่บางทีคือเราก็ยอมรับบางอย่างเดี๋ยวนี้ควันดังคนเดียวจะไปหาทิ้งแค่ร้อยบาทมันก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันสมมติถ้าเขาขอสัก200เหมือนเหมาอ่ะเราก็ควรให้เขาได้เพราะว่าให้ค่าน้ำมันสักร้อยแล้วก็เหลือสักร้อยนึงคือมันพอไปได้อันนี้คือเป็นการตกลงกันแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วถ้ามันไปกันเป็นคันรถเนี่ยเราต้องเก็บตามนั้นห้ามเด็ดขาดบางทีพวกรถมอเตอร์ไซค์เช่าบ้างรถล้มมาเอ้าทะเลาะกันไม่ได้มึงทะเลาะกันไม่ได้ต้องไปหาตำรวจมาคุยกันมันไม่ดีถ้าเราว่ากันเองมันจะไม่ค่อยตกลงกันสู้ไปหาคนกลางมาดีกว่าเวลานี้มะพร้าวก็ไม่มีราคาลูกมะพร้าวก็ไม่ค่อยมีแล้วคนเกาะสมุยคนเกาะพะงันจะกินอะไรก็ได้กับนักท่องเที่ยวเลยครับแต่ยิ่งตอนนี้บ้านเมืองไม่ค่อยสมบูรณ์ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมาเราก็ลำบากอยู่นี่เนี่ยตอนนี้แต่ก็มันก็ค่อยดีๆขึ้นค่อยดีขึ้นอีกหน่อยก็คงจะราบเรียบก็นักท่องเที่ยวก็มาตามประเพณีเขาอะนะเขานึกอยากจะมาเขาก็ได้มาแต่เดี๋ยวนี้มันนึกอยากจะมาไม่ได้มานะเพราะมันยังยุ่งอยู่บางประเทศห้ามบางประเทศไม่ห้ามก็มีนะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณลุงขาวมากนะคะที่สละเวลามาให้พวกเรา Thank you very much for watching. See you in Kapangan. Bye.